กันค่ะดวงอาทิตย์มีขึ้นก็ย่อมมีลงใบไม้ที่เขียวประจีก็ย่อมมีวันที่จะต้องผ่านไปคงไม่ต่างอะไรกับการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์มหาสารคามของจินที่จะต้องมีวันที่สิ้นสุดลงค่ะจินไม่คิดเลยนะคะว่าเวลาของความสุขจะผ่านไปไวขนาดนี้นับตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์วันที่เสียงจะประกาศจากพิธีกรว่าจินนั้นได้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์มหาสารคามนับว่าเป็นเวลา8เดือนกับอีก4วันแล้วค่ะในการดำรงตำแหน่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจินเองก็ทำหน้าที่ในสายสะพายมิสแกรนด์ได้อย่างเต็มที่มากๆถึงแม้จะไม่ถึงฝั่งฝันแต่อย่างน้อยจินก็ทำให้ใครหลายๆคนได้กล่าวขานและรู้จักมิสแกรนด์มหาสารคามของเราได้มากขึ้นจริงๆอยากจะขอขอบคุณครูโบพี่เจี๊ยบและท่านคณะกรรมการในวันนั้นที่เล็งเห็นศักยภาพในตัวจีนแล้วก็ให้จีนได้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์มหาสารคามขอขอบคุณโรงน้ำแข็ง09ที่เป็นสปอนเซอร์หลักในการจัดประกวดขอขอบคุณพี่ชากรช่างแต่งหน้าที่แต่งหน้าให้จีนในวันนั้นให้จีนได้สวมมงกุฎมิสแกรนด์มหาสารคามขอขอบคุณพี่ปังปอนช่างผมคู่บุญของหนูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายหนูก็จะมีพี่ปังปอนที่มาทำผมให้ขอขอบคุณพี่อู๋ป้าป้าคนที่สองของหนูหนูอยากจะบอกว่าพี่อู๋เป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆที่ทุกครั้งที่มาประกวดให้กับหนูเพราะว่าพี่อู๋หน้าเหมือนพ่อหนูค่ะหนูขอบคุณพี่อู๋ที่รักและเอ็นดูหนูทุกรอบของการประกวดหนูก็จะมีพี่อู๋นี่แหละค่ะมาแต่งให้ขอขอบคุณพี่หนึ่งช่างตัดชุดคู่บุญของหนูชุดที่ประสบความสำเร็จชุดที่ตราตึงก็เป็นชุดของพี่หนึ่งนี่แหละค่ะที่ตัดให้หนูขอขอบคุณพ่อเบียวแม่จู๊ดที่ซัพพอร์ตชุดไทยสวยๆให้หนูได้สวมใส่ขอขอบคุณห้องเสื้อสตาร์บางบูทิคที่ตัดชุดไทยพลายแล้วก็รังสรรค์ชุดประจำชาติให้กับหนูน้องโฟกัสน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าชุดนั้นทำให้ลาบงัวสารคามขายดีขึ้นด้วยค่ะขอขอบคุณพี่ไอ้พี่เลิฟที่รักและเอ็นดูหนูทุกครั้งที่หนูไม่มีชุดสวยๆใส่ออกงานหนูก็จะมีพี่ไอกับพี่เลิฟนี่แหละค่ะที่คอยซัพพอร์ตแม้กระทั่งชุดที่หนูใส่ในวันนี้ก็ยังเป็นชุดของพี่ไอขอขอบคุณพี่อิงที่คอยสอนพูดสอนเทคนิคการตอบคำถามให้กับหนูให้หนูได้พัฒนามาถึงจุดนี้ขอขอบคุณพี่ออกัสที่เป็นเทรนเนอร์คอยสอนเดินแล้วก็ให้เทคนิคต่างๆในการประกวดกับหนูขอขอบคุณกำลังใจดีๆจากทีมงานปฏิหารสตูดิโอบ้านที่เป็นกำลังใจให้จินเสมอมาขอขอบคุณพี่ๆแฟนนางงามทุกท่านแฟนดอมตะเกียงแก้วสื่อและช่องทางที่รักและเอ็นดูหนูทุกครั้งในการประกวดในวันที่หนูเหนื่อยหนูท้อก็จะมีพลังจากชาวดอมนี่แหละค่ะที่คอยให้กำลังใจและคอยซัพพอร์ตอีกทั้งมีโทรศัพท์ไอโฟนใช้ก็เพราะพลังแฟนดอมเลยนะคะขอขอบคุณพี่พลอยประพัฒน์แม่แชมป์ครูบี้จิราร้านรวยละและจินคลินิกค่ะที่ซัพพอร์ตชุดสวยๆให้ใส่ตลอดระยะการเก็บตัวเข้าประกวดชุดแต่ละวันนี้ไม่แผ่วเลยจริงๆนะคะแล้วก็อีกบุคคลหนึ่งเลยที่หนูขาดไม่ได้ก็คือคนที่คอยสานฝันในการเป็นนางงามให้กับหนูคนที่รักและให้หนูโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นก็คือพี่เมเปิลค่ะพี่เรียนคนเก่งของหนูถ้าหนูไม่มีพี่เมเปิลคงไม่มีมิสแกรนด์มหาสารคามที่ชื่อว่าจินนี่ค่ะวันนี้หนูก็เลยตั้งรางวัลพิเศษรางวัลหนึ่งมาค่ะที่อยากจะมอบให้กับพี่เมเปิลขอเชิญพี่เมเปิลมาหาลูกสาวคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
คนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตหนูมากๆเลยนั่นก็คือขอขอบคุณแม่ขอบคุณน้องขอบคุณครอบครัวของหนูค่ะทุกครั้งในการประกวดแม่ไม่เคยมาดูหนูประกวดเลยนะคะแต่วันนี้ดีใจมากๆที่วันสุดท้ายแม่ก็มาอุตส่าห์ปิดร้านขายตั้งแต่เที่ยงวันเพื่อมาดูลูกสาวแม้ว่าจะดึกวันนั้นหนูจะไม่สามารถเปิดประตูให้จังหวัดมหาสารคามเราได้อย่างที่พูดแต่อีกไม่นานเกินรอหนูจะกลับมาใหม่อีกครั้งบนเวทีมิสแกรนด์มหาสารคามบนเวทีแกรนด์ไทยแลนด์เพราะที่นี่คือเวทีแห่งความฝันหนูจะนำคำว่ามิสแกรนด์มหาสารคามไปต่อยอดบนแกรนด์ไทยแลนด์ให้ได้ค่ะขอให้ทุกคนโปรดอย่าลืมหนูนะคะสาวอีสานในตาแขกคนนี้จินนี่สุมินตาโกกันมิสแกรนด์มหาสารคขอบคุณมิสแกรนด์นครปฐม2020
ีทีมไม่มีพี่เลี้ยงเลยค่ะได้ใส่ชุดสวยๆแล้วก็เวทีที่4นะคะขอบคุณเวทีมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2023นะคะที่เลือกปลายฟ้าก็ขอบคุณแม่โอชินนะคะขอบคุณที่ใส่หนูมากๆนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนทุกการประกวดของหนูขอบคุณวีเนียสมายบายแมมมอสนะคะสำหรับรอยยิ้มสวยขอบคุณหน้าอกสวยๆจากลูกคลินิกนะคะขอบคุณจมูกสวยๆจากเอ็นดีโอคลินิกขอบคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณหมอต้น AF ขอบคุณ API คลินิกนะคะที่ทำให้หน้าเรียวขึ้นสปอนยังเข้าได้อีกนะคะหลายครั้งเข้ากองหนูแบบ
ไม่คิดว่าจะมีคนซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าหนูคือหนึ่งในมิสแกรนด์ที่เป็นเบสเซลเลอร์ท็อป10อยู่บ่อยๆหนูอาจจะไม่ใช่คนที่ชนะแคมเปญได้ไปฮ่องกงนะคะแต่ว่าแฟนคลับก็คอยดันตลอดให้หนูเป็นหนึ่งใน10คนเบสเซลเลอร์ค่ะแบบซึ่งมูลค่ามันสูงมากเป็นแสนเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆหลายๆคนแบบเสียตังค์ให้หนูซื้อน้ำพริกไปไม่รู้กี่ร้อยกระปุกหนูอาจจะไม่รู้ว่าทุกคนเป็นใครบ้างแต่ว่าขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็หลายๆครั้งที่ซื้อของมาให้ตอนที่หนูกองซื้ออาหารมาให้หนูบอกเขาว่าบางอย่างถ้าเป็นชีวิตปกติหนูคงไม่สามารถซื้อมาแล้วมาทานว่าซื้อมาใช้ได้จริงๆทุกคนก็ซัพพอร์ตดีมากๆไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีแฟนคลับเหมือนกันขอบคุณร้อยนวัตอิสระไกรศรีนะคะขอบคุณที่เลือกหนูให้เป็นผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายหนูไม่ได้มั่นใจเลยว่าตัวเองจะเป็นหลายๆครั้งหนูไม่ใช่ผู้ถูกเลือกหลายๆครั้งหนูไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบหลายๆครั้งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่จะมีเสียงชื่นชมหนูตลอดตั้งแต่เข้ากองวันแรกจนวันสุดท้ายคือบอสเขาชื่นชมและให้กำลังใจหนูตลอดหนูแทบไม่ได้รับรางวัลอะไรกลับมาเลยแต่รางวัลที่ใหญ่ที่สุดที่หนูได้รับคือท็อป20มิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะดีใจมากๆขอบคุณบอสมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ฟ้าด้วยนะคะที่เลือกหนูไว้เป็นขวัญใจมิสแกรนด์เชียงใหม่ถึงแม้จะไม่ได้เข้ารอบจริงๆก็ตามแล้วก็น่าจะครบแล้วนะคะครบก็น่าจะครบแล้วเนาะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเกมจำได้เลยว่าชุดราตรีแรกที่ได้ใส่เพื่อนเป็นคนออกตังค์ให้ไปค่ะขอบคุณแล้วก็สุขมากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะชมรมอาสามสวขอบคุณเพื่อนๆมสวทุกคนนะคะที่เราไม่ได้มีประโยชน์ต่อเพื่อนเลยแต่เพื่อนก็ยังคบเราอยู่ดีใจมากๆที่เพื่อนยังรักแล้วก็ซัพพอร์ตเราจนถึงทุกวันนี้ก็ฝากถึงคนมงคนต่อไปนะคะก็แค่ทำให้เต็มที่แล้วก็เก็บความทรงจำวันนี้เก็บรอยยิ้มความภาคภูมิใจของเราแล้วก็อย่าลืมนำมันเข้ากองด้วยนะคะจะได้แข่งขันอย่างมีความสุขไม่ต้องกดดันนะคะก็ไฟฟ้าเพิ่งอายุ25นะคะยังสามารถไปต่อได้แต่แค่ตอนนี้ยังไม่พร้อมถ้าใครมีสปอนก็เข้าได้นะคะโอเคค่ะลาก่อนค่ะมิสแกรนด์
ด้วยนะครับจินนี่สุมิตราโครงการมิสแกรนด์มหาสารคาม2023และปลายฟ้าทองแร่มิสแกรนด์กาฬสินธุ์2023และท็อป20มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ครับโอกาสนี้เรียนเชิญพี่ดีพี่เจี๊ยบพี่ดีพี่โบนะครับได้มอบช่อดอกไม้ให้กับลูกสาวทั้งสองนะครับในโอกาสที่เป็นลูกสาวที่น่ารักตลอดระยะเวลา1ปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของทั้งสองท่านซึ่งทั้งสองคนทำหน้าที่นะครับในการเป็นตัวแทนสายสะพายมหาสารคามและกาฬสินธุ์ได้อย่างสง่างามมากๆนะครับจินนี่สู้จนสุดหัวใจเช่นกันในทุกรอบเราสัมผัสได้ปลายฟ้ายิ่งรู้ว่าสู้ตั้งแต่วันที่มาประกวดที่กาฬสินธุ์พิธีหน้าเรายังจับภาพบรรยากาศเด็กผู้หญิงที่นั่งรถทัวร์สะพายกระเป๋าเป้มาประกวดที่กาฬสินธุ์วันนั้นกันได้นะครับไม่ใช่แค่นั่งรถทัวร์นะคะนั่งลำวงด้วยครับพี่บอลซึ่งเป็นร้อยตำนานตั้งแต่วันแรกในการสวมมงกุฎและก็จนกระทั่งถึงวันนี้ก็ไม่ได้ทำให้เราผิดหวังเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เธอทั้งสองทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์พวกเราครับเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งดังๆด้วยครับจินนี่สุมิตราโคกับมิสแกรนด์มหาสารคาม2023และปลายฟ้าทองแร่มิสแกรนด์กาฬสินธุ์2023ครับที่น่าทราบดีค่ะว่าวันนี้มีความหมายกับเธอทั้งสองคนมากๆแล้วก็ขอให้ทั้งสองคนนะคะเดินทางในเส้นทางต่อๆไปให้ประสบความสำเร็จนะคะจะมีพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะทั้งจินนี่แล้วก็ปลายฟ้าค่ะถูกต้องแล้วครับขอบคุณน้องมากๆนะครับที่มอบรอยยิ้มและก็มอบความสุขให้กับพวกเราเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งนึงครับคุณผู้ชมครับ